สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้นี่ไม่ใช่สัญญาณดีนักข่าวเทวดาถามผดเด็ดการไหมตอมอในประเทศชาวฝรั่งเศสล้อการเมืองไทยยานมาเชลดาวติดตกล้อการเมืองไทยจ่ะถูกในประเทศกับฝรั่งเศส ทั้งที่มีครอบครัวมีธุรกิจมีลูกอยู่เมืองไทยนานเกือบ20ปีและไม่เคยถูกดำเนินคดีใดๆนายประวิตย์โรจนพฤกนักเคลื่อนไหวและผู้สื่อข่าวอาวโุโสข่าวสดภาคภาษาอังกฤษโพสต์ a c e b o o k ประวิตย์โรจนพฤกอยู่กับยานมาเชลระบุว่า breaking English below ด่วน ในประเทศยานมาเชลชาวฝรั่งเศสทู่ล้อเลียนเจ้าและคนรักเจ้าอย่างไม่รู้จักพอเพียงทางโซเชียลหลังถูกตอมอกักตัวหลังบินกลับไทยถึงภูเก็ตตอมอเตรียมขับกลับปารีสในยานมาเชล โทรแจ้งผมตอน7นาฬิกาวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่ตอมไม่ให้เขา้าหลังตรวจข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมบอกเป็นภัยต่อความมั่นคงและต้องการให้เจ้าตัวซื้อตั๋วบินกลับปารีสผมทราบว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยันเบลเชาลกล่าวกับผมตอน7นาฬิกาของวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนเขาบอกว่าเพราะพฤติกรรมของผมและสิ่งที่ผมโพสต์ใน Facebook ผมจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าราชอาณาจักรเราคุยกันสักพักก็มีเสียงเจ้าหน้าที่หญิงเดินมาแจ้งว่าค่าตั๋วส่วนจากกรุงเทพไปชาลเดอร์กอลที่ปารีสราคา12,750บาทผมจะพยายามโทรติดต่อสถานทูตแต่ไม่คิดว่าทางนั้นจะทำอะไรได้มากรวมถึงทนายสิทธิ เจ้าหน้าที่รายหนึ่งบอกว่าผมโจมตีกษัตริย์สร้างปัญหาให้กับกษัตริย์ไม่นานเจ้าหน้าที่ตอมอก็เอาจดหมายหมายยื่นให้บอกว่ายันเป็นบุคคลที่เป็นที่น่าเชื่อว่ามีพฤติการเป็นภัยต่อความมั่นคง ผมถามแกคิดว่าไทยกำลังกลายเป็นสังคมเผด็จการไหมเพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินอะไรเลยแถมยังไม่มีแม้แต่หนึ่งคดีติดตัวมีเพียงโพสต์ใน Facebook และ TikTok ที่มีผู้ติดตาม560,000ล้อเลียนยันซึ่งอาศัยทำงานในไทยมา18ปีพูดไทยได้มีลูกสองคนอยู่เมืองไทยตอบผมเป็นว่าเล่นมันก็เป็นอย่างนี้แหละ ปอลอรูปถ่ายที่สนามบินภูเก็ตและจดหมายเจ้าตัวส่งให้ผมปอลอสองล่าสุดถูกบังคับขึ้นเครื่องจากภูเก็ตเข้าสุวรรณภูมิยืนยันกับผมว่าจะยื่นอุทธรณ์ซึ่งกฎหมายให้ทำได้48ชั่วโมงตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งซึ่งก็เช้านี้ ต่อมาโพสต์ว่าอัปเดตการในประเทศยันมาเชลเจ้าตัวมีเวลาอุทธรคำสั่งในประเทศ48ชั่วโมงแต่เจ้าหน้าที่พยายามบัง,บงคับให้เขาขึ้นเครื่องบินกลับปารีสคืนนี้ล่าสุดยันมาเชลดาวติกตอกชาวฝรั่งเศสผู้กลายเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์เพราะล้อเลียนเจ้าไทยถูกส่งตัวขึ้นเครื่องจากภูเก็ตถึงสวรรณภูมิแล้วมีเวลา48ชั่วโมงเพื่ออ,อุทธร ทนายความของนายยันนาตาลีเดิร์กแมนบอกผมทางโทรศัพท์เมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วว่าจะยื่นอุทธรณ์ภายในวันนี้และขอเรียกร้องให้ตอมปล่อยตัวยันออกจากการถูกควบคุมให้ออกมาพบทนายได้ ระหว่าง48ชั่วโมงเจ้าหน้าที่จะไปบังคับเขาออกนอกราชาอาณาจักรไม่ได้คุณยันเขาไม่เคยมีคดีอาญาไม่มีอะไรเลยมีงานมีการในไทยมีลูกแต่จดหมายต่อมออ้างว่าพฤติการเป็นภัยต่อสังคมคุณตีความอย่างไรก็ต้องมาเล่าให้ฟังได้ชัดเจนเพราะเป็นสิ่งที่กระทบสิทธิเราระหว่างนี้จะขอประกันตัวออกมาด้วย ส่วนนายยันบอกผมหลังบินถึงสวรรณภูมิเมื่อกี้ว่ายังติดต่อเจ้าหน้าที่ทางสถานทูตฝรั่งเศสไม่ได้เพราะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ทางตอมพยายามจะให้เข้าขึ้นเครื่องทีจีกลับปารีสคืนนี้ปอลอรูปล่าสุดของยันที่สนามบินสวนภูมิเพิ่งถ่ายส่งมาให้ผมผู้มีอำนาจวิตกจริตมากขึ้นทุกทีนี่มิใช่สัญญาณดี The powers that be in Thailand are becoming increasingly paranoid, not a good sign. #What's Happening in Thailand Thailand สำหรับยันมาชาลชาวฝรั่งเศสอาศัยอยู่ในประเทศไทยเคยโด่งดังในโลกออนไลน์ จากการแต่งเพลงล้อเลียนเพลงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในปี2019ยันมาเช่าเคยทำวิดีโอล้อเลียนเพลงเราจะทำตามสัญญาเนื้อหาล้อเลียนคอสช,อชอวิจารณ์ณความพยายามในการอยู่ในอำนาจให้ยาวนานจนได้รับการแชร์ต่อในโซเชียลมีเดียมียอดวิวนับล้านชั่วข้ามคืนวิดีโอความยาว34วินาที ซึ่งเป็นภาพของเขาร้องเพลงซึ่งมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าเราจะทำผิดสัญญาขอเวลาอีกนานๆแล้วระบบะเผด็จการจะอยู่ค้ำฟ้าก่อนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปพบที่บ้านพักและขอให้ลบวิดีโอดังกล่าวออกจากโลกออนไลน์พร้อมให้ลงลายเซ็นว่าจะไม่ทำการวิจารณ์คอสอชอ,อีก ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ายันเมอร์เชออยู่ไทยมานานกว่า18ปีมีลูกที่เกิดกับอดีตภรรยาชาวไทยประกอบอาชีพเป็นนักพัฒนาเกมมักแสดงความเห็นทางการเมืองบน Facebook อยู่บ่อยครั้งและได้รับการแชร์ต่ออย่างมากล่าสุดเขาไปทำคลิปล้อการเมืองใน t ิ t ตอกจนมีผู้ติดตามเกือบ6แสนคนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์และมติชน ข่าวต่อมาโลกทั้งใบไม่เข้าใจสลิมแขกคำปากาฟันธงความเป็นสลิมทำให้ประเทศไทยจะถูกเหยียดจากคนทั้งโลกลัคนาปันวิชัยหรือแขกนักเขียนเจ้าของนามปากกาคำปากาผู้ดำเนินรายการและนักวิจารณ์สังคมชื่อดังเขียนบทความเรื่องโลกทั้งใบไม่เข้าใจสลิมมีเนื้อหาดังนี้อ่านข่าวเกี่ยวกับห้องคลับเฮาส์ดูถูกคนอีสานแล้วตลกดี ตลกในแง่ที่หนึ่งคือในฐานะคนเชียงใหม่ที่เรียกตัวเองว่าคนเมืองและเติบโตมาท่ามกลางผู้คนที่พูดไทยไม่ชัดและการพูดไทยไม่ชัดนั้นก็เป็นการที่ถูกล้อเลียน ถามว่าถามว่าถูกคนกรุงเทพเล้อเลียนหรือเปล่าเป็นคนเมืองด้วยกันเองนี่แหละที่ล้อเลียนกันเองหนักที่สุดและเหตุที่คนกรุงเทพไม่ได้มาล้อเลียนเราก็เพราะเหตุผลว่าโลกของคนกรุงเทพยังไม่กว้างขวางพอที่จะรู้ว่าชาวเราพูดไทยชัดหรือไม่ชัดเอาเข้าจริงๆบรรดาคนกรุงเทพจํานวนมากก็ไม่เคยมาเชียงใหม่หรือไม่เคยเห็นภาคเหนือด้วยซ้ําบางคนทั้งชีวิตมาเชียงใหม่แค่ครั้งเดียวเที่ยวแค่ อยสุเทพดอยปุยแล้วก็ไม่เคยรู้จักอะไรอีกแล้วเกี่ยวกับเชียงใหม่ดังนั้นมองจากสายตาคนเมืองเราจึงมีภาวะเหยียดคนกรุงเทพมากกว่าจะรู้สึกว่าคนกรุงเทพเหยียดเรายังไม่เท่านั้นเรายังเรียกคนตั้งแต่นครสวรรค์ลงไปว่าไทยตูดดำบางทีเราก็เรียกคนไทยภาคกลางว่าคนใต้ และสำหรับชาวภาคเหนืออย่างเราชอบคิดว่าตนเองเป็นผู้มีผิวขาวผุดพองส่วนคนใต้นั้นดำจังเลยจึงเรียกพวกเขาว่าไทยตูดดำนอกจากไทยตูดดำก็มีคำว่าเหล่าคนอะไรทำไมเป็นเรื่องขบคันที่เราเห็นคนไทยมาเดินตลาดทำเสียงกรี๊ดกราดอันนั้นอะไรอันนี้ทำไมทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ไว้นี่อะไร เอออีกคนจำพวกอะไรทำไมมาอีกแล้วเราก็จะเหนื่อยเหน่อยหน่อย,หอยเหยียดคนไทยยังไม่พอเรายังเหยียดคนเหนือด้วยกันเองคนเชียงใหม่ชอบล้อคนลำพูนเรื่องขับรถคนเชียงรายล้อคนพะเยาคนแพร่ถูกล้อหนักสุดเรื่องแห่ระเบิดคนพื้นราบล้อคนดอยคนดอยล้อคนพื้นราบบางอย่างมีคำพังเพยเช่นหรือบอดีเอาเป็นเบาลาวบอดีเอาเป็นเชื้อ เชื้อคือเชื้อสายทํานองว่าอย่าเอามาทําพันธ์ุไม่มีใครให้ล้อให้เหยียดก็เหยียดกันเองตั้งส่้อยชื่อคนนั้นเป็นขมุบ้างอะไรบ้างไม่นับความเป็นใบ้ขาเป้ขาโกงน้าของฉันเกิดมานิ้วก้อยด้วนก็ถูกเรียกว่าน้อยก๊อดแปลว่าน้องน้อยนิ้วกุด นี่ยังไม่นับวัฒนธรรมการละลาบละล้วงที่มีอยู่อย่างเป็นปกติเช่นทำไมอ้วนขึ้นทำไมอ้วนมากทำไมผอมเหมือนผีตายซากเมื่อไหร่จะมีผัวเงินเดือนเท่าไหร่เอาเงินให้แม่เดือนละกี่บาทได้เงินเดือนเท่าไหร่เมื่อไหร่จะมีลูกไม่มีลูกเหรออีกหน่อยแก่ตัวไปจะอยู่กับใครมรดกจะยกให้ใครและอื่นๆ วิถีชีวิตแบบนี้บางครั้งถูกอธิบายว่าเป็นวิถีชีวิตของสังคมก่อนสมัยใหม่เส้นแบ่งว่าอะไรคือ p r i v a t e อะไรคือ public ไม่ชัดเจนไม่มีคอนเซปต์เรื่องความเป็นส่วนตัวไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกายจิตใจเรื่องเพื่อนคือเรื่องของเราเรื่องของเราคือเรื่องของชุมชนเผลอๆเรื่องของเรายังเป็นเรื่องที่ผีบ้านผีเรือนผีบัรพบุรุษผีปู่ย่าเข้ามาแทรกแซง ้หนาาตาเฉยส่วนการเหยียดหรือการล้อเลียนกันระหว่างชาติพันธุ์ก็อาจมาจากความมั่นไส้ภาวะที่ต้องการขิงใส่คนอื่นไม่ใช่เพราะเหนือกว่าแต่เป็นเพราะอ่อนแอกว่าจึงต้องกลบเกลื่อนด้วยการเอาคนที่เราไปสู้กับเขาที่ไรก็แพ้ก็ล้อเลียนเล่นตลกและโดยมากก็ไม่กล้าทําต่อหน้าเก่งแต่เวลาอยู่กับพวกเดียวกันเองรับหลังเรียกเขาว่าไทยตูดดํา ต่อหน้าก็สวัสดีเจ้ายิ้มหวานใส่เขาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนการล้อก,กันเองเรื่องพูดไทยไม่ชัดก็มาจากภาวะไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยเมื่อไม่มีปมด้อยก็ล้อเลียนตัวเองได้อย่างสมัยนี้ที่เด็กใช้คำว่าแกงตัวเองอีกระดับหนึ่งคือระดับที่มายาคติเป็นภาพจำเหมารวมเช่นสาวเหนือคือสาวเครือฟ้าเชื่อคนง่ายถูกคนกรุงเทพลอกสวยแต่ขี้เกียจ จึงชอบงานสบายขายตัวชาวเหนือก็รู้สึกว่านี่เป็นปัญหาของคนไทยไม่ใช่ปัญหาของเราถ้าอยากเข้าใจอย่างนั้นก็แล้วแต่และถ้าเธอมาเชียงใหม่แล้วอยากเห็นภาพชาวเหนือเป็นสาวเครือฟ้าเดี๋ยวเราก็จัดให้ได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดนุ่งสิ้นมวยผมเน็บดอกเอื้องกางจ้องมาเดินให้ดูนะดูเสร็จก็จ่ายเงินด้วยแล้วกันทีนี้มาดูเรื่องการเหยียดคนอีสานของไทยส่วนหนึ่ง แน่นอนว่ามาจากการเรียกประวัติศาสตร์ไทยแบบเอากรุงเทพเป็นศูนย์กลางเป็นเมืองหลวงและประวัติศาสตร์ฉบับราชการที่ใครๆก็รู้ว่าผิดทั้งเพผิดตั้งแต่อพยพมาจากเทือกเขาอันไตแล้วผิดตั้งแต่คิดว่าประเทศไทยถือกำเนิดมายาวนานหลายร้อยปีเรียกว่าผิดไปทุกจุดเมื่อผิดไปทุกจุดเราคนไทยจึงไม่เคยรู้จักกันตามข้อเท็จจริง แต่รู้จักกันผ่านภาพจำหรือภาพเหมารวมอย่าว่าแต่เราจะไม่รู้จักคนอีสานคนเชียงใหม่อย่างฉันก็ไม่รู้จักคนปัตตานียะลามีแต่ภาพจินตนาการมายาคติที่รับรู้ผ่านสื่อผ่านวัฒกรรมโจนใต้เสียด้วยซ้ำคนปัตตานียะลาณราธิวาสก็ไม่รู้จักคำว่าคนเชียงรายคนแม่สายเป็นอย่างไรมารู้ตัวอีกทีอา้าวทั้งเชียงใหม่เชียงราย เป็นดินแดนของพี่น้องมุสลิมด้วยเหมือนกันและมีชาวมุสลิมเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของชุมชนหรือสังคมมาโดยตลอดอย่างยาวนานและฉันเคยไปถ่ายรายการอาหารที่เชียงใหม่กับน้องทีมงานคนใต้เธอก็ตกใจว่าอา้าวเชียงใหม่มีปลาปลาแซเหมือนที่ปัตตานีเลยพี่ ความเป็นอีสานก็เช่นกันเป็นภาพจําและภาพเหมารวมที่ส่งผ่านความเป็นไปของประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยทั้งความเป็นอีสานที่เป็นคอมมิวนิสต์ความเป็นอีสานที่เป็นแกวเป็นยวนอันมีนัยยะของการเป็นศัตรูกับสถาบันหลักของชาติความเป็นอีสานที่ได้รับผลกระทบจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจนอาจเรียกได้ว่าความจนและความแห้งแล้งของภาคอีสานและคนอีสานไม่ได้ เกิดโดยธรรมชาติแต่คือผลผลิตของนโยบายพัฒนาประเทศจากสภาพัฒน์เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเราตั้งแต่ปี2505สร้างความแห้งแล้งความยากจนให้กับชนบทและดึงทรัพยากรทุกอย่างมากระจุกตัวมั่งคั่งกับกลุ่มอีลิตนายทุน และส่วนกลางคือกรุงเทพผลก็คือคนยากจนในชนบทต้องอพยพย้ายถิ่นมาหางานทําในเมืองหลวงมาเป็นชนชั้นแรงงานมาทํางานก่อสร้างเป็นคนรับใช้ในบ้านและเมื่อคนกรุงที่เป็นคนชั้นกลางมีสาวอีสานเป็นคนรับใช้เป็นคนขับรถจุดเริ่มต้นแห่งการเหยียดอย่างโง,ง่ๆจึงเกิดขึ้น ในช่วงทศวรรษที่2,520ลงมานั้นสิ่งที่พ่อแม่ชาวกรุงล้อ,อก,กันอย่างขำๆค,คือการทิ้งลูกไว้บ้านกับพี่เลี้ยงชาวอีสานแล้วลูกๆของพวกเขาพากันพูดภาษาอีสานและจกข้าวเหนียวกันอย่างคล่องแคล่วว้ายๆตายแล้วระวังนะลูกจะพูดภาษาเหล่าของพี่เลี้ยงเดี๋ยวจ้องจับมาเอดูเคตกันใหม่ จนมาถึงวันนี้ที่ชนชั้นกลางวอนาบีต้องไปจ้างพี่เลี้ยงชาวฟิลิปปินส์เพราะอยากให้ลูกตัวเองพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วแต่คนอีสานไม่ได้หยุดอยู่เพียงการมาใช้แรงงานในกรุงเทพพวกเขาไปซาอุไปในหลายประเทศที่ตะวันออกกลางไปไต้หวันญี่ปุ่นสิงคโปร์และจากสถิติจะพบว่า ชาวอีสานคือพลเมืองไทยที่มีพาส,สปอร์ตในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่นๆเป็นที่ชัดเจนว่าในบรรดาคนทุกภาคของประเทศไทยคนอีสานมีสัดส่วนของประชากรที่ได้ออกไปเห็นโลกกว้างมากกว่าคนภาคอื่นๆและมีสัดส่วนของคนที่ออกไปใช้ชีวิตในต่างประเทศสูงกว่าคนภาคอื่นๆด้วยในบริบท ของการเมืองระบอบประชาธิปไตยคนอีสานที่มีประชากรมากที่สุดจึงเป็นเสียงที่ทรงพลังอย่างยิ่งในสนามเลือกตั้งเรียกได้ว่าพักการเมืองใดที่ชนะใจคนอีสานก็ย่อมมีโอกาสชนะการเลือกตั้งระดับประเทศมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลสูงในห้วงเวลาสั้นๆที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยเต็มใบเราจึงเห็นโอกาสของการพัฒนาภาคอีสานอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนผ่านความน้อยเนื้อต่ำใจของ คนภาคใต้ว่าเพราะพักการเมืองที่เราเลือกได้เป็นฝ่ายค้านวันยังค่ำภาคใต้จึงถูกละเลยไม่มีงบลงมา ในห้วงสั้นๆที่เรามีประชาธิปไตยและการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งภาคอีสานนั้นจเจริญรุ่งเรืองมากและใครที่ได้ในกลาๆจังหวัดของภาคอีสานจะเห็นภาพนี้ชัดถนนของจังหวัดอุดรธานีนั้นมีความอินเตอร์มากในความรู้สึกของฉันหลายๆจังหวัดในภาคอีสานใช้ความเป็นสากลผ่านสินค้าโอท็อปงานคราฟ์ร้านอาหารร้านกาแฟสถานที่ท่องเที่ยวในขณะ ที่จิตวิญญาณแบบอีสานนั้นยังคงคึกครื้นผ่านเพลงหมอลำหมอลำซิ่งเพลงพินจากนกน้อยอุไรพรตักกระแตนชลาดามาจนถึงรัศมีอีสานโซในแง่มุมทางดนตรีร่วมสมัยแล้วไม่มีดนตรีในภูมิภาคไหนของประเทศไทยจะอินเตอร์และทรงพลังเท่าผลวัตที่เกิดขึ้นดนตรีของชาวอีสานร,ร่วมสมัยเลย ดังนั้นคนในห้องคลับเฮาส์ที่มานั่งด่าเหยียดคนอีสานจึงเป็นความน่าขำมากกว่าน่าเสียใจเพราะคนที่น่าสงสารโลกแคบบ้านนอกที่สุดคือบรรดาคนเหล่านั้นที่นึกว่าจัก,กรวาลกำลังหมุนรอบกลาเล็กๆของตนเอง คนจำพวกนี้เองที่เราเรียกว่า Provincial เป็นพวกบ้านนอกไม่รู้โลกอาจจะเคยเดินทางไปต่างประเทศแต่ไม่เคยรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเป็นมนุษย์ชาบชวยหน้าขันโง่แต่นึกว่าฉลาดจนคิดว่าตัวเองรวยไร้การศึกษาแต่นึกว่าตัวเองมีการศึกษาไปปรากฏที่ไหนก็กลายเป็นตัวตลกแต่ก็ไม่เคยมีความรอบรู้พอจะสำเนีกได้ว่าตัวเองคือตัวตลก และสิ่งที่คนเหล่านี้ไม่เคยรู้เนื้อรู้ตัวเลยคือประเทศไทยนั้นในสายตาชาวโลกก็น่าขันน่าสมเพชเวทนาน่าดูถูกเหยียดยามกันทั้งประเทศนั่นแหละในฐานะที่เป็นประเทศยากจนล้าหลังประเทศที่อุดมไปด้วยสายไฟที่พันเกี่ยวกันอย่างน่าสยดสยองประเทศที่อุดมไปด้วยสลิม ต่อต้านการปกครองประชาธิปไตยประเทศที่บางมหาวิทยาลัยมีพิธีกรรมหามเสลียงประเทศที่มีการรัฐประหารมากครั้งไม่แพ้ใครในโลกประเทศที่คนภูมิใจในความเป็นทาสแต่ไม่รู้ว่าการเป็นทาสนั้นน่าละอายและเที่ยวโชว์ความเป็นทาสว่านี่คือความเป็นไทยโดยหวังว่าทั่วโลกจะทึ่งจะอึง้งจะชื่นชมไม่ใช่ความเป็นอีสานหรอกที่จะถูกเหยยดความเป็นสลิมต่างหากักที่ทำ ให้ประเทศไทยจะถูกเหยียดจากคนทั้งโลกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์สเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครธนาธรจุดอ่อนร้องเพลงจุดอ่อนการแสดงผลสเทือนเลือกตั้งนายกอบาตาผมเป็นประธานธนาธรเดบิวตเข้าวงการแสดงเม้นแซวพรึบเป็นธรรมชาติมาก เรียกว่ากลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ไม่น้อยเมื่อธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้เผยแพร่คลิปวิดีโอการแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์ปงผางเอสเ e แพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชนโดยในคลิปวิดีโอได้นำแสดงโดยเพชรกรุณพลที่รับบทพ่อกับแคนนายิกาสีเนียนในบทลูกสาวที่ออกไปตามหาคาเฟ่ดีๆกระทั่งมาเจอธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจที่บอกว่าไม่มีคาเฟ มีแต่มเมล็ดพันธุ์กาแฟท้องถิ่นก่อนจะปิดท้ายความฮาด้วยการเผยวลียอดฮิตในโลกออนไลน์ผมเป็นประธานคณะก้าวหน้า คลิปดังกล่าวมีคนเข้าไปรับชมเป็นจํานวนมากและยังได้รับการวิจารณ์รีทวิตและแชร์ออกไปหลายคนเข้ามารับชมความฮาในการแสดงของธนาธรที่เล่นแข็งเหมาะกับการแสดงละครคุณธรรมบางคนยังกล่าวว่าพลอยชิดจันอาจจะต้องกังวลเพราะเริ่มมีคู่แข่งขึ้นมาบ้างก็บอกว่าเล่นได้ธรรมชาติเปรียบดังหินผาไม่น้อยกระทั่งบางคนได้ลิสสิ่งที่ธนาธรไม่ควรจะทำคือ หนึร้องเพลงและ 2. การแสดงบางคนยังไม่ไวไยที่จะแซวว่าให้รีบซ่อนคลิปเพราะอาจจะปรากฏในหอแต่วแตกก็เป็นได้กระทั่งเพชรกรุณพลยังได้เข้ามาแซวตัวเองส่วนหนึ่งยังมองว่าสถานที่ดังกล่าวมีความสวยงามและควรจะประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นด้วย ถึงไม่มีการปล่อยคลิปเด็ดว่าด้วยความจริงผมเป็นประธานออกมาจากบางทากาศลำพูนถึงจะไม่มีการปล่อยคลิปภาพของปากากายอสูงเด่นณนะสนามบินสุวรรณภูมิออกมาจำนวนผู้สมัครนายกอบต2อ0คนจากทั่วประเทศในนามของคณะก้าวหน้าที่นำโดยนายธนาทรก็ถูกจับตามองเมื่อเปิดตัวด้วยคลิปเด็ดสะท้อนภาพหนุ่มใหญ่ปากากายอในสนามบินสุวรรณภูมิ ประสานเข้ากับการนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนดอยสูงที่ลำพูนอันมีนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจยิ้มแฉ่งเมื่อเจาะลึกลงไปได้เห็นตัวแสดงอย่างน้องแคนรับบทลูกสาวของวัยรุ่นโดยเพชรกรุนเข้ามาเสริมยิ่งทําให้ได้รับความสนใจเพราะในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนคือกําหนดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง5,300นายกอบอตอและสมาชิกอบอตอเป็นการหย่อนบัตรเลือก ตั้งครั้งแรกหลังว่างเว้นมา8ปีเป็นการว่างเว้นเพราะริษจ,จากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ฝีมือคอสอชอการเลือกตั้งอบตอเกิดขึ้นเป็นระลอกที่สนอกเหนือจากการเลือกตั้งอบจอและการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและเทศบาลซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ถามว่าทำไมแสงสปอตไลท์จึงใช้จับไปยังคณะก้าวหน้าอย่างเป็นพิเศษคำตอบคือเพราะนี่คือการเลือกตั้งในระดับฐานรากทางการเมืองเป็นเงาสะท้อนความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยและเป็นความมุ่งมั่นของคณะก้าวหน้าภายหลังการยุบพักอนาคตใหม่เมื่อกุมภาพันหกสามเป็นการเริ่มต้นสร้างภูมิทัศน์การเมืองจากฐานราก อาจกล่าวได้ว่าในการเลือกตั้งระดับอบจคณะก้าวหน้าแทบไม่ประสบความสําเร็จเพราะไม่ได้รับเลือกในระดับนายกอบจอเลยแต่พอถึงระดับเทศบาลได้รับเลือกเข้ามากว่า10แห่งทั่วประเทศระดับนายกอบตอจึงทุ่มคนลงไปมากกว่า210ใน500แห่ง ผลการเลือกตั้งอบาตาในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนจึงไม่เพียงชี้ทิศทางการเมืองไทยหากเป็นการชี้ทิศทางคณะก้าวหน้าอีกด้วยบรรดากองเชียร์และกองแช่งจึงเฝ้าติดตามอย่างระทึก การเกาะไปกับกระแสไวรัลที่จริงผมเป็นประธานไม่ว่าจะมาจากพี่เอกธนาทรหรือจากครูใหญ่อัธพลได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเหมือนกับที่พระมหาสมปองตาปุดโตในเครื่องแบบพอสอไปเดินเล่นอยู่บนหาดทรายคล้อยหลังภาพพลเอกประยุทธ์ที่กระบี่ไม่นาน ต่อภาพหนุ่มใหญ่ในชุดปกากยอเดินเหินอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิที่ทันสมัยพร้อมกับร่างหญิงท้วมตั้งข้อสังเกตว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมกับเทศะอันควรแต่เมื่อเดินไปตบหลังหนุ่มใหญ่ก็หันมาพร้อมกับคำกล่าวด้วยความสุภาพที่จริงแล้วผมเป็นประธานยิ่งเมื่อหนุ่มปกากยอคนเดียวกันนี้ไปอยู่บนดอยสูงลำพูนเมื่่อพ่อลูกสองคนที่ไปเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตั้งคำถามตรงไปตรงมา ว่าลุงเป็นใครจึงได้รู้ดีอย่างนี้คำตอบอย่างฉับพลันทันใดจากลุงเมื่อเป็นผมเป็นประธานหยุดครู่หนึ่งแล้วต่อคณะก้าวหน้าจึงสร้างความฮือฮาให้กับสองพ่อลูกนักท่องเที่ยวคำถามที่ตามมาจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าคณะก้าวหน้าและธนาธรต้องการอะไรในทางการเมืองจึงได้ปล่อยคลิปออกมาอาจเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนดอยสูงลำพูนอาจเป็นการลอนสออกมาก่อนการ บัตรเลือกตั้งนายกอบาตาวันที่28พฤศจิกายนเพียงหนึ่งหรือสองวันหากแต่อยู่ที่ว่าคลิปแบบนี้คนอื่นทำตามได้หรือไม่ เป็นคำถามไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณนายอนุทินชาญวีรกูลและรวมถึงนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์คำตอบที่ตามมาย่อมตามมาด้วยความขัดแย้งและขวยเขินไม่ว่าความพยายามในการร้องเพลงหรือการแสดงสะท้อนออกตั้งแต่ยุคพักอนาคตใหม่ต่อเนื่องมายังก้าวหน้าอย่างเด่นชัดในความอ่อนด้อยเกะกะเก้งก้างแต่ความอ่อนด้อยของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิตกลับ เป็นสเสน่ห์จากเสียงร้องผิดคีย์จากรอยยิ้มด้วยความขัดเขินไม่เป็นธรรมชาติเมื่อประสบเข้ากับคำถามสเสน่ห์ของธนาทรจึงอยู่แบบไม่เหมือนใครที่นี่ไม่มีคาเฟ่มีแต่มเมล็ดกาแฟท้องถิ่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของพี่น้องชาวปงพงังที่นี่ที่เดียวปงพังเอสเคปปงพังเอสเคปหนึ่งธันวาคม64นี้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนมติชนสืดสัปดาห์และ Twitter ทวิตเตอร์ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจข่าวต่อมาเพื่อไทยจับมือแพร่เชฟชุมพลสารต่ออาหารไทยสู่ครัวโลกสมัยยิ่งลักษณ์สร้างรายได้ชุมชนเพื่อไทยร่วมกับจังหวัดแพร่เชฟชุมพลชูแพร่โมเดลเดินหน้าโครงการนวัตพัตรา พัฒนาอาหารไทยสู่ครัวโลกสร้างรายได้ชุมชนสารต่ออาหารไทยสู่ครัวโลกสมัยยิ่งลักษณ์ก่อนต่อยอดเป็นนโยบายกระจายสู่ทุกภาคทั่วประเทศที่จังหวัดแพร่วิเชียนอนุสาสน,นันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยวรวัตเอ,อื้ออภิญญกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศท,ทางการเมืองพักเพื่อไทยและสุซาง ชุมมโนพัฒนาการจังหวัดแพร่ร่วมเปิดตัวโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทอาหารให้เป็นสินค้าระดับสากลภายใต้คอนเซปต์นวัตพัตราซึ่งหมายถึงการพัฒนาอาหารด้วยนวัตกรรม โดยมีเชฟชุมพลแจ้งไพรเชฟชื่อดังดีกรีระดับมิชลินสตาร์สองดาวและทูตอาหารยั่งยืนแห่งสหประชาชาติเป็นผู้ดำเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารตลอดจนให้การสนับสนุนในการดำเนินการทำการตลาดครบวงจรโดยการพัฒนาจะคงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์ ให้มีความสดใหม่เหมือนผลิตใหม่จะมีการใช้ไนโตรเจนเหลวทำอาหารเยือกแข็งที่อุณหภูมิกว่าลบ60องศาเซลเซียสโดยโครงการนี้เชฟชุมพลได้ใช้แบรนด์ Heaven Cuisine เป็นแบรนด์หลักร่วมกับแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า252ผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ วิเชียนกล่าวว่านี่คือปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่ของจังหวัดแพร่ที่จะมีแบรนด์อาหารใหม่ที่ชื่อว่า Heaven Cuisine จากฝีมือเชฟชื่อดังระดับโลกมีการนำนวัตกรรมใหม่มาต่อยอดทำให้อาหารมีรสชาติคงเดิมสดเหมือนเพิ่งผลิตใหม่และเก็บได้ยาวนานซึ่งในอนาคตจะเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่อย่างสาคัญ ขณะที่เชฟชุมพลกล่าวว่านับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่มีโอกาสเข้ามายกระดับผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นสินค้าพรีเมียมโดยใช้วัตถุดิบหลักจากจังหวัดและมั่นใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยเข้าสู่การเป็นครัวของโลก ด้านวรวัตให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้พักเพื่อไทยมีเป้าหมายที่ให้คำแนะนำกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆและการนำมาใช้โดยโครงการนี้ต่อเนื่องมาจากโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกที่เคยมีในสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ผ่านมาเราคิดเพื่อพัฒนาว่าเมื่อเรามีการพัฒนาสูตรอาหารของแต่ละภูมิภาคแล้วเราจะนาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมได้อย่าง พอเราเห็นช่องทางว่าไปได้โดยใช้เทคโนโลยีเราก็ดำเนินการวันนี้เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มต่างๆโดยมีเชฟชุมพลและกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการร่วมกันมาช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยการจับมือกับจังหวัดแพร่ให้เกิดเป็นแพร่โมเดลในการพัฒนาโรงงานระดับชุมชนซึ่งจะเป็นโรงงานระดับชุมชนแห่งแรกที่ชุมชนสามารถเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ เองได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงนอกจากนี้เรายังจะผลักดันให้ได้ออยและให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมส่งออกรวมถึงเรายังได้หาตลาดให้ชุมชนโดยการติดต่อกับร้านอาหารที่อยู่ในต่างประเทศเช่นจีนไว้ G y, โดยประสานงานผ่านเชฟซึ่งเชฟจะเป็นผู้ดีไซน์อาหารจากความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้ชุมชนผลิตตามความต้องการ เป็นการเปิดช่องให้ผู้ผลิตกับผู้ซื้อได้เจอกันโครงการนี้จะทำให้ผลิต,ตผลที่ล้นในแต่ละฤดูกาลเข้ามาสู่ระบบเยือกแข็งซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้ผลผลิตมีคุณสมบัติท้งรสชาติและรสสัมผัสเหมือนเดิมไม่เสื่อมไปนอกจากนี้ความพิเศษของโครงการนี้คือการพัฒนาสูตรอาหารที่ไม่มีผงชูรสไม่มีสารปรุงแต่งแต่ใช้อูมามิจากธรรมชาติมาสกัดเพื่อเป็นอาหารสำหรับผู้รั สุขภาพด้วยเมื่อถามว่าพักเพื่อไทยจะต่อยอดเรื่องนี้ให้เป็นนโยบายของพักเลยหรือจะกระจายลงไปในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อต่อยอดแล้วชูเป็นนโยบายในการหาเสียงรอบหน้าหรือไม่ วรวัตรกล่าวว่าหลังที่จังหวัดแพร่ทำสำเร็จแล้วเราจะแนะนำให้จังหวัดอื่นๆต่อไปซึ่งโครงการนี้หากจังหวัดใดอยากดำเนินการเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอาจจะตั้งงบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดขึ้นมาดำเนินการได้ในขณะที่ท้องถิน่นก็สามารถตั้งงบประมาณของท้องถิน่นขึ้นมาดำเนินการได้เช่นกันตรงนี้จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรทำตลาดใหม่และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ เราทำให้เกิดช่องทางระหว่างตลาดกับผู้ขายนี่คือสิ่งที่พักเพื่อไทยคิดและพยายามผลักดันให้เกิดเราต้องการกระจายการพัฒนาไปในทุกภาคไม่ว่าจะประมงในภาคใต้ผลไม้ภาคตะวันออกพืชผักในภาคกลางหรือเนื้อสัตว์ภาคอีสานเราจึงร่วมมือกับจังหวัดแพร่และดําเนินโครงการนี้ที่จังหวัดแพร่ก่อน วรวัตรระบุว่าหากที่ใดสนใจก็สามารถมาเรียนรู้และเข้ามาลองปฏิบัติจริงในโรงงานก่อนจะขยายออกไปเราเปิดโอกาสให้กับคนไทยทุกคนเราเชื่อว่าในอนาคตจะมีโรงงานที่สามารถแปรรูปและเก็บรักษาผลผลิตของเกษตรกรไว้ได้ในทุกภาคในประเทศวันนี้เราจะขายกุ้งสู้กับต่างประเทศเราคงสู้ไม่ได้แต่ถ้าเราทำเป็นต้มยำกุ้งที่สามารถนำส่งออกได้ เราสู้ได้แน่นอนเช่นเดียวกันถ้าเราขายข้าวไม่ได้ราคาเก็บไว้นานก็เสียเราเอามาพัฒนาเป็นข้าวผัดเยือกแข็งพร้อมทานหรือข้าวสวยและอื่นๆที่สามารถเก็บรักษาข้าวไว้ทานได้ตลอดทั้งปีและผสมผสานกับอาหารไทยตนคิดว่าเราสู้ได้อย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไว i c e ี v หรือจะให้ตกต่ำจนถึงที่สุดประยุทธ์ สั่งดูข้อกฎหมายจัดการแอมเนสตี้ส่อให้ท้ายแรมโบ้บิ๊กตู่สั่งสอตอชอมทอดูข้อกฎหมายจัดการแอมเนสตี้ถ้าผิดก็ต้องยกเลิก ลั่นจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายประเทศอย่างแน่นอนหลุดโผชาติประชาธิปไตยในสายตาตำรวจโลกไปเรียบร้อยไม่ปรากฏชื่อประเทศไทยอยู่ในบัญชีชาติที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสุดยอดด้านประชาธิปไตยที่ทางสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้าโดยการจัดประชุมแบบออนไลน์ระหว่างวันที่9 10ธันวาคม ตรวจสอบจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพบว่ามี110ชาติที่ถูกเชิญในภูมิภาคอาเซียนมี3ประเทศได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ที่น่าสนใจคือรัฐบาลสหรัฐเชิญไต้หวันเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยขณะที่ชาติพันธมิตรแน่นแฟนกับสหรัฐอีกหลายชาติเช่นอียิปซาอุดิอาระเบียจอร์แดนกาตารวมทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรต ไม่ได้ถูกรับเชิญอาจสะท้อนถึงความคิดของสหรัฐว่าชาติเหล่านี้ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบราาประชาธิปไตยที่เสรีมีเพียงอิสราเอลและอิรักสองชาติในกลุ่มตะวันออกกลางเท่านั้นที่ได้เข้าร่วม สำหรับการประชุมครั้งนี้รัฐบาลสหรัฐจับตาไปที่โอกาสและความท้าทายที่ประชาธิปไตยกำลังเผชิญใน3เรื่องหลักได้แก่ป้องกันการปกครองแบบเผด็จการต่อสู้กับการทุจริตและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนงานนี้แน่นอนเป็นอีกเกมการเมืองโลกที่สหรัฐกำลังงัดข้อกับจีนอย่างหนักโดยเฉพาะการเชิญไต้หวันเข้าร่วมถือว่าเป็นการเข้าท้าทายใส่จีนโดยตรง ขณะที่ไทยซึ่งเคยเป็นมหามิตรที่แน่นแฟ้นมานานถูกมองข้ามความสำคัญไปทั้งที่เคยถูกวางเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักในภูมิภาคอาเซียนแต่ภายหลังรัฐบาลคอสอชอยึดอำนาจมาจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ไทยถูกมองว่าอิงไปทางจีนทั้งจากนโยบายของรัฐบาลรวมไปถึงความร่วมมือทั้งด้านการค้าการลงทุนที่ต้องพึ่งพาอาศัยมหาอำนาจจีนเป็นหลังพิงให้ทำให้ทางสาหรัฐอาจเขม็นเอาได้ทำให้ทางพักฝ่ายค้านเพื่อไทยตั้งกระทู้ถามในสภาตำหนิท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศที่มักทำสวนทางกับประชาคมโลกเขาโดยเฉพาะการไปเยือนพม่าของนายดอนปราม,ามัตวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศขณะที่ทุกประเทศยังระมัดระวังท่าทีเท่ากับเป็นการบ่อนทำลายท่าทีของอาเซียน UN เและประชาคมโลกที่ไม่ให้การยอมรับรัฐบาลทหารพรมา่า มีการเชื่อมโยงไปถึงเหตุที่เจ้าหน้าที่ระดับสูง CIA เข้าพบทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรวมถึงเลขาธิการสอมอชอโดยไม่มีการแจ้งวาระงานล่วงหน้าจนถูกมองเป็นสภาวะความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติก็มีคำชี้แจงจากนายดอนว่าการไปเยือนพม่าเป็นเรื่องมนุษยธรรมสอดคล้องกับผลประโยชน์ชาติที่มีชายแดนติดต่อกัน เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับอาเซียนในการจัดส่งของไปให้กาชาติสากลที่ปฏิบัติงานอยู่รวมถึงมีการพูดคุยกับทางรัฐบาลทหารพม่าว่าต้องหยุดความรุนแรงและปล่อยนักโทษทางการเมืองโดยเร็วนายดอนยังมองว่าเวทีประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือท่าทีของบรรดาลูกหบในรัฐบาลอย่างนายเสกสกลอัถาวงศหรือแรมโบออสาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ออกมาจุดไฟลูกใหม่ตั้งท่าขับไล่แอมเนสตี้องค์กรที่ทำงานต่อสู้เพื่อหลักสิทธิมนุษยชนไม้เบื่อไม้เมากับรัฐบาลชุดนี้ออกไปจากประเทศไทยถึงขั้นท้าเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันขณะที่ท่าทีของนายกประยุทธ์ดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจไม่ได้คิดห้ามปรามคนของตัวเองไม่ได้สนใจสถานะประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกว่าจะตกต่ำลงไปอีกเพียงใด ล่าสุดที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกลุ่มคนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ขับไล่องค์การนิรโทษกรรมสากล Amnesty International ประเทศไทยว่ากำลังให้มีการดำเนินการและให้ตรวจสอบทางกฎหมายดูอยู่ว่ามีความผิดอะไรหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยที่มีการจดทะเบียนไว้หรือไม่อย่างไรซึ่งถ้าผิดก็ต้องยกเลิกยอมรับว่าเป็นแรงกดดันพอสมควรซึ่งตนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอยู่แล้วในการที่จะมาให้ร้ายกับประเทศของเรานอกจากนี้ในเรื่องของ NGO ก็กำลังดำเนินการทางกฎหมายในการที่จะทำให้เหมือนกับต่างประเทศโดยจะต้องมีการขึ้นทะเบียนควบคุมแจ้งที่มาของแหล่งเงินต่างๆขณะนี้กฎหมาย อยู่ระหว่างเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาพอสมควรโดยเฉพาะกฎหมายต่างๆบางครั้งก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้กฎหมายไม่ได้มีการปรับปรุงแต่วันนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายหลายพันฉบับอยู่ในคิวลำดับที่ต้องแก้ไขทั้งหมดให้สอดคล้องกับปัจจุบันว่าเราจะอยู่อย่างไรกับนิว n นอร์มลและ Next Normal และมาตรการครอบจัก,กรวาลสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คนไทยต้องรู้จักและเข้าใจด้านเว็บไซต์เช้ง .org ได้เผยแพร่คำร้องออนไลน์ที่สร้างโดยนัทราราวุธเมืองสุข เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลประยุทธ์ต้องหยุดคุกคามองค์กรแอมเนสตี้ประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้หลังจากมีประชาชนผู้สนับสนุนรัฐบาลกลุ่มหนึ่งในชื่อกลุ่มผสกนิกรปกป้องสถาบันและกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปอสอเดินทางไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลขับไล่องค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลหรือองค์กรนิรโทษกรรมสากลสำนักงาน ประเทศไทยออกไปจากการทำหน้าที่ป้องกันและยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยใช้ทัศนคติที่ล้าหลังคล่งชาติสแสดงการต่อต้านอย่างหน้าละอายและหลังจากที่ยื่นหนังสือกับตัวแทนรัฐบาลคือนายเสกสกลอัถาวงหรือนายแรมโบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกลับพบว่าตัวแทนรัฐบาลผู้นี้ยังแสดงออกซึ่งการสนับสนุนให้คุกคามอง องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนโดยประกาศใช้ตำแหน่งของตนเดิมพันในการขับไล่องค์กรนิรโทษกรรมสากลออกไปจากประเทศไทยหลังจากนั้นก็ยังพบคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่บอกว่ากำลังสั่งให้ตรวจสอบเบื้องหลังขององค์กรแอมเนสตี้ด้วย เชื่อว่ากำลังมุ่งทำร้ายประเทศไทยทำให้เชื่อได้ว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ Amnesty International ประจำสำนักงานประเทศไทยต้องเผชิญแรงกดดันและความไม่ปลอดภัยจากรัฐบาลน,นี้มากขึ้น ในานามของประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในอุดมการที่มุ่งมั่นเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลกและสแสวงหาความยุติธรรมให้ผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิขององค์กรแอ n มเนสตี้อินเตอร์เนชขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาหยุดแสดงออกซึ่งการคุกคามกลุ่มคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนหยุดอ้างความเป็นประเทศที่มีความแปลกแยกจากชาวโลกเพราะสิทธิมนุษยชน เป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดหรือวัฒนธรรมความเชื่อหรือศาสนาใดาและหันมาให้ความสำคัญในการป้องปรามการละเมิดสิทธิมนุษยชนแสดงออกซึ่งความมุ่งมั่นขจัดการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมหยุดใช้อำนาจกฎหมายคุกคามกลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมืองหยุดส่งเสริมหรือให้ท้ายมวลชนของตนเองอ้างความเป็นคนไทยไปแสดงออกอย่างไร้อรารยะต่อ องค์กรระหว่างประเทศซึ่งหากข้อบกพร่องทั้งหมดนี้ของรัฐบาลถูกแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจะลดปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนจะไร้บทบาทสําคัญในประเทศที่มีการส่งเสริมด้านสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริงหากแต่ปัจจุบันบทบาทของรัฐบาลไทยต่อเรื่องนี้กลับเป็นไปในทางลบในเวทีโลกเพราะการกระทําที่ยังละเมิดสิทธิพลเมือง ของตนเองอย่างรุนแรงและแสดงออกในการคุกคามองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนปัญหาและหยุดการกระทำในเรื่องนี้โดยด่วนโดยเปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลประยุทธ์ต้องหยุดคุกคามองค์กรแอมเนสตีประเทศไทยได้ที่ c h n g it mm 2 h m n s x t k ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐและมะติชนข่าวต่อมาตัวแปรชี้ขาดฝั่งชนะจับตาอนุทินปัญหารอยร้าวประยุทธ์ธรรมนัตจริงหรือหลอกซีการเมืองกำลังคึกคักขยับหาเสียงกันคึกโครมแข่งกันหาแต้มล่วงหน้าเนื่น แม้กลิ่นอายุบสภายังไม่โชยแตะจมูกชัดแต่ที่เห็นชัดคืออาการเมาหมัดงนเงินของรัฐบาลไม่รู้จะถอดใจโยนผ้ายอมแพ้ยุบสภาเมื่อไร มองข้ามการแสดงความมั่นใจของบิกตู่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ยืนยันไม่ยุบสภาหลังการพิจารณาร่างกฎหมายลูกสองฉบับเสร็จสิ้นทำลายอยู่ครบเทอมถึงปี2566ไม่มีใครเชื่อนักเลือกตั้งยังแข็งขันขยันหาเสียงโปรโมทรายวัน แม้กระทั่งพักของลุงตู่ค่ายพลังประชารัฐก็รีบขายฝันตีปีป๊บโครงการประชาชนนิยมลอดใหม่อาทิการเพิ่มบัตรสวัสดิการคนจนบัตรเครดิตเกษตรกร50,000บาทต่อครอบครัวโครงการประชารัฐระดับตำบลตำบลละ20ล้านบาทต่อยอดโครงการสวัสดิการรัฐปล่อยของมัดใจชาวบ้านแต่หัววันพร้อมสตาร์ทลงสนามใหม่ ไม่ต่างจากพักเพื่อไทยที่กำลังฮึกเหิมจากกติกาฉบับใหม่บัตรเลือกตั้งสองใบวาดฝันไปถึงกระแสแลนสไลด์กลับมาครองความยิ่งใหญ่พอพอกับพักเก้าวไกลก็เร่งลงพื้นที่กระจายทุกจังหวัดขยายฐานตีตลาดเด็กรุ่นใหม่หรือแม้แต่พักกลางๆอย่างค่ายชาติไทยพัฒนาของเดอะท็อปวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่ง ประชุมใหญ่พักไปเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ยังฝันกว่าสอสอเลือกตั้งเที่ยวหน้า30ที่นั่งแต่ละค่ายพร้อมชักทงรบลงสนามหากสัญญาณลั่นระกคังเลือกตั้งใหม่ดังขึ้น เอฟเฟกต์หลังรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบเร่งปฏิกิริยาให้ทุกพักตื่นตัวลงสนามโดยเฉพาะสองตัวเต็งพลังประชารัฐเพื่อไทยต้องใส่กันหมดหน้าตักวัดพลังใครจะชนะเกมเดิมพันอำนาจในการเลือกตั้งเที่ยวหน้า ทีมนายใหญ่จะปลุกกระแสแลนด์สไลด์ล้มขุมอำนาจ250สวอของฝั่งพลังประชารัฐได้หรือไม่อย่างที่ลุงโทนี่ทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต้องออกโรงรุกหนักเขย่ารัฐบาลตามเวทีคลับเฮาส์ที่ยิบแสดงวิสัยทัศน์ช่วยเรียกเรตติง้งให้พักเพื่อไทยอีกทาง โอกาสใกล้เคียงที่สุดที่พักเพื่อไทยจะได้อำนาจกลับมาอีกครั้งจากการใช้กติกาถนัดบัตรเลือกตั้งสองใบมีสอสอเขต400คนสอสอบัญชีรายชื่อ100คนเข้าทางเหมือนที่เคยสร้างตำนานความยิ่งใหญ่เป็นรัฐบาลพักเดียวยุคพักไทยรักไทย เพื่อไทยกลับมาขี่คอพลังประชารัฐที่กำลังมีปัญหาความขัดแย้งในภาคอย่างหนักต้องลุ้นจะกลับมามีความเป็นเอกภาพได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามแม้พิมพ์เขียวฉบับใหม่เอื้อทีมเด็กนายใหญ่ขึ้นแท่นนัมเบอร์วันหลังเลือกตั้งแต่ต้องลุ้นหืดจับภารกิจจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ในสภาพที่พักเพื่อไทยเองก็เผชิญปัญหาเลือดไหลออกเช่นกันไม่ได้มีแต่เฉพาะเลือดไหลเข้าตามการเคลื่อนเกมหนักของพลังประชารัฐที่เปิดท่อน้ำเลี้ยงพลังแรงสูงดูดสสคู่แข่งมาเข้าสังกัดเพื่อเพิ่มแต้มให้ตัวเองและยังตัดคะแนนคู่ต่อ สู้ไปในตัวและยังต้องลุ้นด่านสำคัญกติกากฎหมายลูกในการคิดคะแนนสสบัญชีรายชื่อจะถูกคำนวณออกมาในทางเป็นบวกกับเพื่อไทยหรือไม่ต้องดีเบตกันอีกหลายยกไม่รู้คำตอบสุดท้ายจะได้ตรงปกอย่างที่หวังหรือไม่เพราะหลายพักไม่อยากได้สูตรปาร์ตี้ลิสต์ตามสมการที่กรกะตยกร่างมาเหมือนการเลือกตั้งปี54ใช้คะแนนรวมสสบัญชีรายชื่อทั้งประเทศแล้วหารด้วย100 ที่เข้าทางเพื่อไทย เพื่อไทยเองก็ต้องลุ้นหนักสอสอบัญชีรายชื่อจะไหลกลับมาเป็นกอบเป็นกำรรหรือไม่ในยามที่หลายค่ายจ้องคว่ำการคำนวณที่เป็นคุณกับเพื่อไทยแม้กระทั่งพักก้าวไกลก็ไม่เล่นด้วยถ้าจังหวะและกติกาไม่เป็นใจทุกขั้นตอนโอกาสจะแลนสไลด์ตั้งรัฐบาลพักเดียวหรือได้คะแนนทิ้งห่างพลังประชารัฐขาดลอยคงเกิดขึ้นยากหนีไม่พ้นต้องพึ่งลมหายใจพักขนาดกลางเป็นตัวช่วยเข้าทางปืนเสียหนู อนุทินชาญวิรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยในฐานะพักตัวแปรสำคัญได้ยืนยิ้มต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองชี้ขาดการจัดตั้งรัฐบาลเลือกข้างให้ฝ่ายใดเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ธรรมชาติการเมืองไทยปรับเปลี่ยนไปตามผลประโยชน์เฉพาะหน้าอย่างที่คนในเพื่อไทยก็กังวลอยู่ลึกๆแม้มาเป็นที่หนึ่งแต่อาจวืดตั้งรัฐบาลซ้ำรอย เริ่มมีคำถามถึงความขัดแย้งพลเอกประยุทธ์จันโอชากับร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ามากขึ้น เป็นคำถามที่เริ่มไม่แน่ใจว่าจะมีรากฐานแห่งความเป็นจริงรองรับมากน้อยเพียงใดและความขัดแย้งนี้ยังดำรงคงอยู่ไม่มีการแปรเปลี่ยนเลยจริงหรือเห็นจากข่าวความพยายามลุกเข้าไปยึดพักพลังประชารัฐเห็นได้จากเมื่อความพยายามที่จะรุกเข้าไปยึดไม่ประสบความสําเร็จก็มีข่าวเรื่องการจัดตั้งพักการเมืองใหม่เพื่อรองรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาตกลงแล้วณนะวันนี้ ความขัดแย้งยังดำรงอยู่หรือไม่ หากยืนตามบรรทัดฐานธรรมดาอย่างยิ่งในทางการเมืองความขัดแย้งน่าจะเกิดขึ้นจริงเพราะการออกมาแสดงอารมณ์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในเรื่องมีคนคิดจะค่นล้มก่อนการลงมติไม่ไว้วางใจในวันที่4กันยายนไม่น่าเป็นเรื่องหลอกหลอกไม่น่าเป็นการแสดงละครเห็นได้จากการพยายามประสานความเข้าใจเห็นได้จากการเคลื่อนไหวบนชั้น4ของอาคารรัฐสภาที่มาพร้อมกับ ข่าวปล่อยที่ว่ามีการขนเงินหลายล้านมาแจกและที่สำคัญคือมีการปลดรัฐมนตรีตามมานั่นก็คือการปลดร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่านางนรมนพินโยสินวัฒนในวันที่8กันยายนการแสดงบทบาทผ่านมาตรา171ของรัฐธรรมนูญโดยพลเอกประยุทธ์ย่อมไม่ได้เป็นเรื่องล้อเล่นอย่างแน่นอนอาการโกรธของร้อยเอกธรรมนัตก็เป็นเรื่องจริง คำถามอยู่ที่ว่ามีการคาดหมายว่าร้อยเอกธรรมนัฐต้องพ้นจากตําแหน่งเลขาธิการพักพลังประชารัฐไปด้วยแต่จนแล้วจนรอดก็ยังเป็นเลขาพักอยู่สายตาจึงมองไปยังการตัดสินใจของพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณขอให้จับตาดูสถานการณ์หลังวันที่8กันยายนว่าดําเนินไปอย่างไรในทางการเมือง ย่อมเป็นสถานการณ์ภายในพักพลังประชารัฐและเป็นสถานการณ์อันเป็นการเคลื่อนไหวและก่อให้เกิดการคาดหมายในทางการเมืองตามมาทุกอย่างล้วนตอกย้ำยืนยันความขัดแย้งมีปัญหาจริงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐและข่าวสดและข่าวต่อมาอย่างโง่ดักดานปีสองลุกขึ้นสู้ไม่เอารับน้องโซตัส สวนปี3ขู่ร่อนจดหมายฟ้อง HR ประเพณีการรับน้องหัวใจคือการละลายพฤติกรรมให้รุ่นพี่รุ่นน้องสนิทและรู้จักกันเพื่อช่วยเหลือกันในเรื่องต่างๆแต่พบว่าวัตถุประสงค์ของการรับน้องถูกแปลความผิดและใช้ระบบโซตัสมากดดันทำกิจกรรมแปลกๆแ,แ,และบางครั้งหนักข้อไปจนถึงละเมิดสิทธิต่างๆของรุ่นน้อง โดยล่าสุดรับน้องสร้างสรรค์ระดับโคตรมหาการได้เผยแพร่แชทระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเรื่องการรับน้องซึ่งรุ่นพี่ได้บังคับให้น้องปีสองเตรียมการรับน้องปีหนึ่งโดยบังคับปีสองห้ามทำสีผมต้องผูกเนกไทกระโปรงทรงเอห้ามทำเล็บและให้ห้อยป้ายห้อยคอแต่รุ่นน้องปีสองได้ตอบกลับว่าจะมีการรับน้องเหมือนเดิมอีกต่อไปพร้อมระบุว่า ะไม่มีการทำอะไรที่มันโง่ดักดานหรือไม่เหมาะสมกับระดับการศึกษารวมทั้งขู่ว่าหากมีการบังคับรุ่นน้องจะแจ้งความและส่งหนังสือไปยัง HR ของบริษัทต,ต่างๆเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมรุ่นพี่โดยคำตอบปีสองได้ระบุว่าในฐานะหัวหน้าชั้นปีนะพี่ผมบอกเลยว่าไม่มีใครมาหรอกครับผมกับเพื่อนๆคุยกันแล้วว่าปีนี้จะรับน้องให้ไม่เหมือนปีก่อนจะรับด้วยเหตุผลทุ ทุกอย่างที่คุยกับรุ่นน้องจะตั้งอยู่ในหลักเหตุผลที่เหมาะสมกับอายุและระดับการศึกษาไม่มีเต้นบ้าบ้าบอๆไม่มีตั้งกฎอะไรแปลกๆก,กับน้องไม่ตั้งกฎระเบียบบ้าๆอะไรทุกอย่างกับน้องรุ่นชั้นไหนๆก็ห้ามไปวักน้องห้ามกดดันน้องไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางไหนก็ตามห้ามให้น้องแต่งหน้าแต่งตัวประหลาดแล้วอัดคลิปอัพขอให้รุ่นพี่รับเข้าสายสรุปแบบง่ายๆคือจะใช้ เหตุผลกับน้องไม่อ้างประเพณีไม่อ้างว่าทำมานานแล้วไม่อ้างว่าปีก่อนๆก,ก็ทำมาแบบนี้แบบนี้เรียกว่าเป็นเหตุผลงี่เง่านะพี่หวังว่าปีนี้คงไม่เจอรุ่นพี่คนไหนไปทำอะไรที่มันโง่ดักดานหรือไม่เหมาะสมกับระดับการศึกษานะครับ นอกจากนี้ทางหัวหน้าชั้นปีที่สองก็ยังบอกอีกด้วยว่าหากเกิดกรณีใดๆตามที่กล่าวมาจะขอดำเนินคดีตามกฎหมายกับรุ่นพี่ทันทีทั้ทงนี้หากพี่ๆยังมีเหตุผลพวกเขาก็จะยังเคารพรุ่นพี่ที่ดีเสมอแล้วย้ำนะครับว่าถ้ามีรุ่นพี่คนไหนทำแบบที่ผมแจ้งพี่ไปข้างต้นผมจะพาน้องไปแจ้งความรุ่นพี่คนนั้นทันทีนะครับ และผมจะส่งรายงานพฤติกรรมของรุ่นพี่ไปยัง HR ของบริษัทต่างๆเท่าที่จะส่งได้นะครับผมกับเพื่อนๆในรุ่นคิดว่ารุ่นพี่คงไม่กล้าเอาชีวิตอนาคตในการทำงานมาเสี่ยงเพราะอยากให้น้องปีหนึ่งเป็นคนสนองกิเลต,ตันหาโง่ๆของพวกพี่นะครับเกือบลืมครับพี่ผมยังเคารพพวกพี่ตราบที่พวกพี่ยังใช้หลักเหตุผลกับผมนะครับ การปรากฏขึ้นของหนังสือคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียนถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ไม่เพียงเพราะเป็นคู่มือที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนอย่างกว้างขวางยอดความต้องการทยายาไปสู่หลักหมื่นตั้งแต่วันแรกและต่อเนื่องไม่ขาดสายหากยังเรา้าความสนใจอย่างสูงต่อสังคมเป็นปรากฏการณ์เหมือนกับที่นักเรียนเคยแสดงออกอย่างคึกคักในเดือนสิงหาคม2563หลังการชุมนุมใหญ่เยาวชนปล นะักอนุสวรี์ประชาธิปไตยแสงแห่งสปอตไลท์จึงพุ่งจับนักเรียนเลวเมื่อถามว่าเป้าหมายของนักเรียนเลวตั้งแต่สิงหาคม6ดําดำเนินมาอย่างไรตอบได้เลยว่าพุ่งใส่กระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นยุคของนายนัทพลทีปสุวรรณหรือยุคของนางสาวตรีนุชเทียนทอง ยุคนายนัทพลมีการดิเบตบนเวทีเดียวกันขณะที่ในยุคของนางสาวตรีนุชเทียนทองไม่เพียงแต่จะพูดกันคนละภาษาคนละสำเนียงแต่ยังเป็นในลักษณะเดินกันคนละเส้นทางทางหนึ่งเป็นทางสายเก่าอีกทางเป็นทางสายใหม่ ใครก็ตามที่เกาะติดกับการเคลื่อนไหวของนักเรียนเลวจะเห็นภาพเปรียบเทียบขอให้ไปดูหน้าเพจของนักเรียนเลวไม่ว่าบน Facebook หรือ Twitter จะประจักษ์ในการก้าวอย่างเท่าทันกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคู่มือหรือการเผยแพร่คลิปหากมองอย่างเปรียบเทียบกับความโบราณและหยุดนิ่งจากด้านของตรีนุษยอมรับว่านักเรียนเลวเก้าวล้ำไปจากตรีนุษทยาน คุณหญิงกัลายาโสภาพนิษ์ไปแล้วหลายล้านกระเบียดนิ้วยากที่จะสามารถบรรจบกันได้ถามว่าปรากฏการจากนักเรียนเลวให้บทเรียนและประสบการณ์แบบใดตอบได้เลยว่านี่คือรูปธรรมท,ที่ตอกย้ำในช่องว่างระหว่างนักเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการชนิดอยู่กันคนละพื้นที่คนที่จะต้องเหนื่อยย่อมเป็นครูและโรงเรียนหากมองจากพื้นฐานที่กลุ่มนักเรียนเลวยังเป็นเด็กนุ่งกางเกงขาสั้นและสวมเสื้อคอ จำนวนผู้ต้องการหนังสือที่มากถือว่าร้อนแรง ยิ่งมองลึกลงไปในฐานการเงินยิ่งสร้างความตื่นตระหนกเพราะเมื่อเป็นหนังสือก็ต้องมีการตีพิมพ์และเมื่อตีพิมพ์ต้องมีค่าใช้จ่ายในการส่งไปยังเป้าหมายในขอบเขตทั่วประเทศคำถามคือกลุ่มนักเรียนเลวระดมเงินทุนมาได้อย่างไรเมื่อนำเอาบทบาทและการเคลื่อนไหวประสานกับการดำรงอยู่ในแบบกรรมันตะต้องยอมรับว่ากลุ่มนักเรียนเลวได้รับการสนับสนุนจากสังคมอย่างแข็งแรงทั้งในทางความ คิดและเศรษฐกิจหรือเงินทุนเพราะหากไม่มีฐานการสนับสนุนทางเศรษฐ,ฐกิจและการเมืองที่แข็งแกร่งก็ยากเป็นอย่างยิ่งที่จะยืนระยะอยู่ได้เป็นปีทั้งที่ในความเป็นจริงก็มาจากเงินบริจาคทั้งสิน้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและมติชนสุดสัปดาห์จบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิง่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ